โอ้โหก็มันขนาดนี้นี่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 มันเลยนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มาเล็กๆนี้200กว่าบาทเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันครับพ่อทำอะไรอ่ะจักตอกเหรอนี่วันนี้ของเด็ดเฮ้ยพ่อแมงเดี๋ยวแมงบ้งแมงบ้งไหนนี่เฮ้ยกว่าเขียวเขียวโอ้ยอุ้ยกระโดดไปกระโดดคนลุกคนอ๋อปล่อยอามาเนี่ยคนลุกนี่ของเด็ดดูดูกันโปรดพ่อเบี้ยวร่าเลยไหมขนาดเนี่ยมาแล้วของโปรดพ่อโปรดพ่อกินหมดขนาดไหนแมงดาไงโอ้แข็งมากนักขนาดนี้10ตัวนี่คุณผู้ชมดูสิบตัวครับไม่รู้ครบไหมพ่อเนี่ย4 5 6 7 8 9 10ครบพอดี10ตัว250บาทเนี่ยครับทำเมนูอะไรตำน้ำพริกเนื้อร่างอ่ะน้ำพริกแมงดาเนาะแน่นอนครับตำน้ำพริกแมงดามันมี10ตัวเหรอครับมี10ตัวปล่อยตำ5ตัวป่ะ5ตัวอีก5ตัว5ตัวปล่อยทอดอ๋อทอดกินเลยนะทอดอ๋อโอเคทำน้ำพริก5ตัวแล้วก็ทอด5ตัวทอด5ตัวโอเคครับงั้นวันนี้มาดูกันครับน้ำพริกแมงดาสูตรครัวป่าไผ่ครับผมเหมาะเตรียมเครื่องแล้วก็ผัดอะไรเรียบร้อยนะครับผมพ่อแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างครับโอ้วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยชุดยอดอันนี้ผักเยอะเลยครับวันนี้ผักเยอะขนาดเลยมะเขือหอมหัวใหญ่ต้นหอมผักป้อมหอมขาวมะแตงพริกหอมแหลงชะโลดเกลือปีก็กะหล่ำลอกผักกาดขาวผักขี้หูดกาดเมืองนี่แล้วก็นี่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 ไหนนี่เอออันนั้นตังโอเออแม่นแม่นแล้วก็ถั่วฝักยาวฝักยาวโอ้หลายอย่างเนอะวันนี้เข้าปิดท้ายนี่ปิดท้ายนี่เมียงลาเขานี่ครับของโปรดพ่อครับผักหลายอย่างไปลงมือกันครับกระเทียมกระเทียมไม่แกะเปลือกออกนะครับแกะเปลือกอันนี้ไปทำอะไรต่อพ่อไม่ถึงมกนะอ๋อมกไฟมกอ่ะมันจะได้กลิ่นหอมใบตองด้วยนะนั่นแหละเอามกนะเอาลบพริกอ่ะพ่อพริกน้ำจี๋เหรอโอ้ใส่ตองประมาณ 5-6 ชั้นนะใช่แล้วก็มันไหม้นะมันจะไหม้นะหมกไฟหมกไฟวันนี้ได้กินสะใจแน่นอนครับต้องโปรดพ่อเลยครับวันนี้เมียงลายโอ้นี่ได้ใช้ตอกเลยใช้ตอกตอกที่ทำไว้เมื่อกี้นะครับได้ใช้เลยเนี่ยไปหมกไฟเนาะหมกไฟก่อนนี่หมกไว้นี่อ๋อครับระหว่างนี้เดี๋ยวจัดการแมงดาครับผมนี่มีหนามหน่อยเนี่ยเนี่ยให้ออกเลยนะออกเนาะออกนะนี่คอนี่เลยคอปีกออกเลยแล้วก็ปีกออกด้วยเป็นอย่างนี้เนาะแมงดานี่ปวดท้องกินชุดยอดเลยโอ้โหแนวอะไรนี่หลังเป็นอย่างนี้ครับกลิ่นมันแบบกลิ่นฉุนมากครับถ้าคนชอบก็หอมหอมมันก็กลิ่นแปลกๆดีคุณผู้ชมนี่นี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ออกโอเคครับเดี๋ยวช่วยพ่อออกก่อนเรียบร้อยครับ10ตัว10ตัว10ตัวที่ทำน้ำพริกนี่เอาไปทำอะไรปะจีอยากไข่เครื่องหอมๆอ่ะโอ้กลมมันขนาดนี้นี่หมกพี่ได้หมกก่อนนะหมกไฟหมกไฟก่อนเอาไปทานเลยนะเอาไปทานเลยโอ้นี่เรียบร้อยแล้วพริกสุกแล้วครับสุกแล้วไม่แล้วอันนี้พ่อนี่ก็ชุกแล้วนี่ไปต่อไปก็ย่างปิ้งแมงดาปิ้งแมงดาก่อนเสียบไม้ด้วยพ่อเสียบไม้ง่ายๆนี่หลังแข็งกันเลยนี่เอาสี่ตัวให้พ่อห้าตัวไม่เหรอพอละสี่ตัวนะสี่ตัวนะงั้นเราทอดหกตัวนะครับจีเนี่ยจีไฟปิ้งไฟอย่างนี้เลยครับมันจะได้หอมแล้วพ่อได้หอมนะมีเสียงด้วยนะพ่อนะโอ้มันมันออกมาแล้วเปิดบุบๆแล้ว
เฮ้ยที่กินหอมเหมือนกันนะพ่อนี่มันเลยนี่กลิ่นหอมมากเลยพ่อกลิ่นหอมขนาดนี้ถ้าเอายางเขากี่นะอันนี้ย่างไปเกือบ10นาทีครับหอมขนาดนี้นี่ชูแล้วเนอะได้แล้วเนอะได้ละนี่ได้แล้วครับ4ตัวน้ำพริกครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำน้ำพริกกันแล้วนะครับผมนี่ครับแมงดา4ตัวเน้นๆครับนี่หอมขนาดนี้กลิ่นมันนะโอ้มีเนื้อแต่กลิ่นมีกลิ่นด้วยนะฉีกลงไปอย่างนี้ครับนี่ครับต่อไปโขกนะครับโขกไปโอ้โหกลิ่นสุดยอดกลิ่นออกมาแรงมากนี่ครับตำประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับผมต่อไปตามด้วยพริกครับพริกนะครับตามด้วยหอมที่เราไปหมกไฟนะครับโอ้กลิ่นหอมมากเลยหอมหอมมากเลยนี่แล้วนี่ไม่ใส่กะปิแล้วพ่อไม่ใช่มันกลิ่นมันเหมือนกันอ๋อกลัวกลิ่นมันจะทับกันอันนี้อยากได้กลิ่นแมงดาเน้นแมงดาดีครับลงไปละหมกกระเทียมหอมแดงแดงครับต่อไปปรุงรสนะครับปรุงรสครับชูรสนิดหน่อยตามด้วยเกลือครับผมโขกต่อครับผมนี่ยังจะมีนี่อีกนะครับอันนี้จะเอาไปทอดกรอบนะครับนี่ครับตำประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับผมด้วยครับผมกระทะลงเตานะครับนำกระทะลงเตาครับผมอันนี้จะลวกผักเนาะลวกผักหน่อยน้ำหัวนะครับผมลวกผักก่อนนะครับมีผักกาดกับผักอะไรนะพ่อน่ะผักขี้หูดผักขี้หูดเนาะลวกนิดหน่อยเนาะลวกนิดหน่อยเนี่ยลวกประมาณได้แล้วนะเนาะครับผมลวกประมาณได้แล้วนี่แล้วนี่เราจะน็อกน้ำเย็นเลยนะครับร้อยครับผมนำกระทะลงเตาอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้จะทอดแมงดาครับผมใส่น้ำมันลงไปนะครับทอดแมงดาครับนี่ใส่ลงไปนะครับแมงดาครับผมนี่เราทอดกรอบเลยใช่ไหมครับทอดกรอบกันให้ทอดกรอบครับได้แล้วครับเดี๋ยวกลัวมันไหม้นะมันไหม้นี่ไม่ระเบิดแล้วครับเดี๋ยวกินได้แล้วหอมด้วยอ่ะทอดกรอบโอ้ยนี่ครับแมงดาทอดครับคุณผู้ชมกินเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมนี่น้ำพริกแมงดาอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีแมงดาทอดนะครับวันนี้ผักเยอะๆเลยครับผมเยอะขนาดวันนี้ผักอ่ะอะไรครับเดี๋ยวพอชิมคำแรกครับผมชิมแล้วครับเนี่ยพี่เมียงลานะครับโอ้นี่ครับกินแมงดานี่สุดยอดเลยอ่ะยังไงบ้างครับอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดมันหอมขันเลยสุดยอดนะมาครับคุณผู้ชมหอมแล้วพ่อความหอมขนาดนั้นความกลิ่นแมงดานะกลิ่นแมงดาสุดยอดวันนี้ผักเยอะมากครับมีปีด้วยครับผมโอ้โหกลิ่นให้หอมมากเนอะอ
คุณจัดผักกำมีขนาดการลวกครับการลวกน้องนากินชุดหม้อหนึ่งของปวดไงของปวดพ่อไงให้บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ร้านทวัดเนอะกรอบเลยโอ้ยเป็นตัวแล้วนี่หอมมากเลยหอมกวนเลยในผมขอชิมหน่อยครับเยอะเยอะเราฉีกดูท้องหน่อยนี่มันเลยเนี่ยมันขนาดแล้วมันได้ผมขอชิมดูหน่อยครับมันมีรสชาติของมันเลยป่ะเนื้อรสชาติเค็มๆมันๆแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติแมงดารสของมันมันเนี่ยมันแบบเหมือนมันอย่างคนเดียวมันเนี่ยใช่กรอบไหมครับทาทอดอีกนะเปลืองกินเทียดตัวไงเปลืองขนาดอ่ะเข้ากันกินได้แล้วก็เตรียมตีได้แล้วสะใจนะห้าใจมีสิทธิ์ตัวครับน้ำพริกเอาพ่อยังไม่ได้บอกรสชาติดีน้ำพริกเลยเป็นไงบ้างรสชาติมันนี่นะมันมันเนาะมันน่ะก็ที่ห่อหมกหอมน่ะมันมีกลิ่นตรองตรองมันหอมตรองด้วยอ่ะก็กินแมงนักเข้ากันด้วยเนอะประโยชน์นะมันมากเลยถ้ามากินมาฮู้ด้วยนะมันตรงไหนแมงรามันเหมือนมันอย่างอื่นเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของมันนั่นมันไหนพักนี่ขนาดนะพักนี่เยอะดีครับมันนะมันน่ากกินอ่ะกินเตี้ยวทอดกับกินครับกับน้ำพริกแล้วมันพี่กินแห้งหน่อยขึ้นมาหน่อยมะเขือมันก็เผ็ดขนาดจริงๆก็สะใจเลยทอดกรอบมีเนื้อข้างในมันหอมตัวอะไรตัวชาวัดสิบตัว150อ่ะไอ้250นี่สิบตัว250อ่ะตัว25ตัว25เนาะอืม25บาทแล้วที่กินเข้าไปหอมอร่อยโดนแดดส่องหน้าครับกลางวันหอมเนี่ยมันเหนือเจอเนี่ยมันนะเหมาะ
เท้าหลกเนี่ยเท้าหลกมันจะเป็นเท้าหลกเหลืองมันคล้ำมันจองหลกเขียวเองถ้าเขียวมีประโยชน์ด้วยหรอถ้ามันเหลืองแล้วมันค่อยน่ากินละกี่หุดกี่หุดสองตัวหยุดตัวเลยครับขาโอ้น้ำพริกก็หมดกินเมื่อเกาตัวเทียบตัวกินแมงดาไป10ตัวครับไม่เยอะหมดไม่เหลือครับไม่เหลืออิ่มไหมพ่อเนี่ยอิ่มไหมอิ่มครับของมักของชอบเหลือตัวสุดท้ายครับพอมีขนาดมันพัดพาดเลยนะมันเท่ากับกรอบถ้ามีไข่ชั้นเนี้ยนึงนี่เป็นตัวผู้อ่ะอันนี้มีแต่ตัวผู้ครับนี่ครับปิดท้ายนะตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายแล้วครับกว่าหมดหมดหมดครับผมเดี๋ยวแต่ต้มผักครับตอนนี้วันนี้ก็ประมาณนี้พอเนาะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปนะพอเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตำน้ำพริกเมียงลาทอดเมียงลานะครับหายไปหมดแล้วครับไปหมดแล้ว